พวกเราตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆนะครับคิดถึงบรรยากาศในการพบปะแฟนๆมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแม้ช่วงที่เราจะต่างคนต่างไปทำภารกิจของตัวเองนะครับต่างคนต่างไปมีวิถีชีวิตที่ตัวเองเลือกนะครับผมเชื่อมั่นว่านะครับภาพเราทรงจำในการที่เราได้พบปะแฟนๆเนี่ยยังอยู่ในใจของทุกคนยังมีภาพเหล่านั้นอยู่ในสมองทุกคนตลอดเวลานะครับครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พวกเราได้กลับมานะครับแล้วก็ได้กลับมามอบความสุขให้กับแฟนเพลงกลับมาให้แฟนเพลงหายคิดถึงพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับผมก็รู้สึกว่ายินดีแล้วก็มีความสุขมากในวันนี้ครับผมโอเคนะครับพูดจาดีมากเลยอ่ะรออะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะตบมือสิตบมือพูดจากระทุ้งหัวใจมากเลยพี่แพทที่นี่ปรบมือนะฮะส่วนคนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้กับ 4,000 คนแล้วนะครับเหรอฮะกดหัวใจแบบรัวมากถามคำถามได้นะผมอนุญาตให้ทางบ้านที่ดูอยู่ได้มีโอกาสถามคำถามใกล้ชิดกับ Power Pat นะฮะได้ฟังเสียงของคุณแพทไปแล้วมาที่คุณเปรมบ้างคุณพูดดีมากเลยฮะยังเหรอฮะอะไรครับพี่เปรมระหว่างที่หายไปคุณไปทำอะไรมาบ้างครับจริงๆทำมาหลายอย่างเพราะมันเกือบ20ปีแล้วก็คือรายหลักๆที่ก็ยังมาเล่นดนตรีอยู่ยังมาเล่นดนตรีแบ็กอัพให้กับพวกศิลปินนะครับแล้วก็ไปทำงานกลางวันไปเป็นโปรเจกต์โคออร์ดิเนเตอร์บริษัทเกี่ยวกับอินทีเรียของแบรนด์ไทยนายครับแล้วก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองครับโอ้ยว่าแล้วเชียวบุคลิกดีแบรนด์อะไรฮะแต่งตัวดีขนาดนี้มีแบรนด์ของตัวเองด้วยแบรนด์อะไรฮะจะได้ไปอุดหนุนบริษัทแบรนด์ครับเป็นชื่อตัวเองครับเป็นชื่อคือตักคอนมาจากชื่อจริงครับโอลิฟแบรนด์ครับผมนะครับคุณเปรมช่วงระหว่างที่รอ20ปีเนี่ยมันเป็นหนทางที่ยาวนานมากนะครับคุณผู้ชมมีจังหวะที่แบบกูไม่เอาละเลิกเล่นละดนตรีเออท้อไม่เอาละอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องมีอยู่แล้วครับจริงๆเขาเรียกว่ายังไงอ่ะผมบอกว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตมันเปลี่ยนไปตามเหมือนกับตามกาลเวลาประมาณนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นดนตรีกับคนที่รู้ใจมันก็เลยเริ่มหมดไฟครับอะไรที่ทำให้ไฟมันไม่หมดฮะก็ต้องยุบทำมีความชอบให้กับท่านวอท่านวอก็คือวรยศนะครับถูกต้องครับก็คือเขามาคราวนี้ก็คือแทนที่เขาไม่ได้กลับมามือเปล่าเขาเอาไฟมาฝากคุณเพื่อนแต่จริงๆฟ้าที่เขาเลื่อนเล่นดนตรีไปนานมากแล้วเนี่ยนี่เขาเพิ่งจะกลับมาซ้อมเร็วๆนี้ว้าวมาที่คุณฟ้าบ้างคนนี้เนี่ยเห็นว่าสตอรี่เยอะนะฮะทางเปรมบอกว่าให้คุยกับเขาเยอะๆหน่อยเพราะเป็นคนที่ทิ้งความฝันไปแล้วทั้ง4ปีใช่ๆอะไรที่ทำให้คุณทิ้งไปฮะคือผมทำหลายอย่างระหว่างที่รอแพทย์ก็คือผมไปเล่นแบ็คอัพให้กับพี่โก้พี่เจนนิเฟอร์ทีมแล้วก็ทำวงตัวเองจากนั้นก็เปลี่ยนวิถีชีวิตไปเดินทางท่องโลกแบบปีนเขาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทำบริษัททัวร์แอดเวนเจอร์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบกับปีที่แล้วมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมแล้วผมก็ไปไหนไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็เลยพักแต่ระหว่างที่ผมไปเดินทางทั่วโลกเนี่ยผมเริ่มเล่นกีตาร์ไปเลยประมาณ4ปีจนกระทั่งแพทเขาเรียกมารวมตัวทีมเนี่ยผมเลยต้องกลับมาซ้อมกีตาร์ใหม่รอบนึงครับครับเป็นเรื่องนานไหมพี่เพราะว่าเราแบบทิ้งแบบกีตาร์ไปนานสักระยะหนึ่งผมกลับมาเนี่ยมีส่วนไหนแข็งบ้างฮะนิ้วโน้อะไรอย่างเงี้ยยังทิ้วอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าก็มันใช้เวลาลื้อประมาณนึงครับประมาณอาทิตย์แรกเนี่ยนิ้วเราแข็งคนเล่นใหม่ๆอ่ะครับอ๋อครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้อ่ะพี่เนาะก็มันทิ้งไปนานไงต่อไปมันก็จะดีขึ้นมันก็ไม่เจ็บแล้วใช่นะฮะมันก็จะค่อยๆลื่นนะฮะคือวันนี้พี่บอยควรที่จะไปหานะฮะคุณฟ้าบ่อยๆนะครับคุณบอกว่าอีกมุมนึงเนี่ยคุณฟ้าเขาเป็นสัตวแพทย์ด้วยอ๋อเหรอฮะโอ้ยอยากโดนฉีดยาเลยอ่ะนี่คุณเป็นสัตวแพทย์ด้วยเหรอจริงเหรอครับพี่ฟ้านี่ไม่มีใครรู้นะเนี่ยก็จริงๆจบมาแต่ไม่ได้ทำงานครับจบมาแล้วก็เราอยากทำตามความฝันที่เราเล่นดนตรีอะไรเงี้ยแล้วพอเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อครับผมนะฮะตอนนี้เรียกว่าแบบกลับมาพิ้วเหมือนเดิมไฟเฟยแบบเต็มที่พร้อมที่จะแบบเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็เจอแฟนคลับที่เรารักและเขาก็รักเราใช่ครับก็คือได้รับไฟจากแพทเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นดนตรีมาต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เจอคนเล่นกีตาร์เนี่ยผมว่าเขาเป็นคนที่เวลาเล่นแล้วมันรู้สึกว่าเขามีความสุขกับมันที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยเจอคนมาแล้วครับมาแล้วเลยครับโอเคคือเป็นการแบบให้ไฟซึ่งกันและกันวันนี้พร้อมทุกอย่างละพร้อมครับฮะคนทางบ้านส่งข้อความมาบอกว่าคนทางบ้านกำลังจะชักตายแล้วทำไมเหรอฮะอยากให้ Power Pack ไปถ่ายปอด อยู่ทางบ้านทางบ้านนี่ดูกันแบบชักดิ้นชักงออ่ะคุณเขาหายใจไม่ทั่วท้องหรอคืออะไรก็น่ารักไปหมดเฮียขับน่ารักจังเลยเฮียขยับซ้ายก็น่ารักเฮียยิ้มก็น่ารัก
แต่ก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะนั่งอยู่ใกล้ๆในใจหวั่นไหวตลอดเวลาอยากให้พี่แพทย์ช่วยเติมไฟด้วยช่วงนี้แบบหมดไฟจริงๆนะผมลูกค้าทีมงานนะเอาไม้ขีดมานิดนึงเลยนะจุดไฟเผาวิธีกรนิดนึงครับไปทางด้านของเจี๊ยบกันบ้างคุณเจี๊ยบมือกลองระหว่างหายไป20ปีคุณไปทำอะไรบ้างคุณต้องเอาไม้เข้าไปในเทรดชิลนิดนึงครับผมไม่ได้เกิดแล้วใช่ไหมโอเคครับผมก็คือไปสอนกลองเด็กผมน่าจะเป็นเด็กครับเด็กอ๋อก็คือเป็นเบสิกกลองฮะเป็นอ๋อไปสอนเด็กๆไปเป็นครูใช่ไหมครับใช่แล้วนอกนั้นทำอะไรอีกฮะก็ทำงานประจำครับอยู่กับพาร์ทเนอร์ฮะเป็นกราฟิกฮะแล้วก็เลือกอีกคนเข้าเลยมาเป็นครูมีช่วงไหนที่แบบไม่อยากเลิกไหมกับการเล่นดนตรีเพราะว่ามันรอคอยนานเหลือเกินมันไม่ไหวแล้วอ่ะไม่มีครับยังมีแพชชั่นอยู่ตลอดเวลาใช่ครับยังมีทั้งวอเป็นกำลังใจใช่ครับยังนึกถึงทั้งวอตลอดใช่ทั้งวอในที่นี้หมายถึงวรยศบุญทองนุ่มดาวผมนะฮะโอเคครับกลับมาที่แดดดี้ของเรานิดนึงครับผมนะฮะหลังจากที่ทางข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมาแบบติดต่อว่ามาเป็นแบบศิลปินนัมเบอร์ที่7กับโปรเจกต์ของการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับผมพี่แพทย์ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พอเหมาะพอเจาะกันในหลายๆอย่างผมย้อนกลับมาคิดดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของโควิดเริ่มตั้งแต่วงพาวเวอร์แพทตัววงเองเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีภาระหน้าที่มีการมีงานที่เขารับผิดชอบกันอยู่ครับครับถ้าในสถานการณ์ปกติผมบอกมาผมเชื่อว่าวงนี้จะไม่สามารถนะครับกลับมารวมตัวกันได้เหมือนปัจจุบันนี้ครับผมการที่เราได้มารวมตัวกันหนึ่งนะคือเรื่องของผมได้คิดผมเชื่ออย่างนั้นครับครับผมแล้วก็เรื่องของการร่วมงานประธานข้าวสารอินเตอร์เทนเนี่ยก็เป็นเรื่องของภูมิคิดอีกนะครับทางพี่เท็ดดี้นะครับก็ได้มีการพูดคุยติดต่อกับทางหลายค่ายไว้เหมือนกันนะครับสุดท้ายก็มาลงเอยที่ข้าวสารอินเตอร์เทนนะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ในข้าวสารด้วยแล้วก็ทางพี่ทศด้วยครับพี่ทศนี่ก็เหมือนกับเป็นผู้ให้กำเนิดผมนะครับในยุคแรกของกันนี่ก็ต้องขอบคุณด้วยก็เป็นอีกหนึ่งผู้มีพระคุณนะครับแล้วก็โปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมาในครั้งนี้เนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรที่จะลงตัวแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์ได้มากเท่ากับวงเราทัดกลับมาแล้วเพราะว่าโปรเจกต์ขอบคุณที่กลับมาเนี่ยการกลับมาของเราเนี่ยมันร่วม20ปีครับนะครับผมแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าแฟนคลับรอคอยเพื่อนเพื่อนทุกคนรอคอยวันนี้ที่ได้เกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่ารวมความพิเศษไว้ในทุกๆด้านเลยครับครับโอเคกลับมาสมคำรอคอยจริงๆนะฮะสมคำรอคอยไหมครับนะฮะนี่รออะไรกันอยู่หรอแฟนคลับตกมือสิตกมือยุติการรอคอยนะฮะหลังจากนี้เราจะได้เห็นผลงานของ Power Pad ออกมาแบบรัวๆแน่นอนนะฮะใช่แล้วครับเพลงแรกครับอ่ะถามแพทนะครับว่าทำไมถึงเลือกเป็นเพลงต้องคำสาใช่คืออย่างที่หลายคนทราบนะฮะว่าตอนผมใช้ชีวิตอยู่ข้างในเนี่ยผมใช้เวลาในการฝึกเขียนเพลงด้วยครับซึ่งผมก็เขียนมาเรื่อยๆนะก็มีเพลงอยู่ในก็ค่อนข้างหลายเพลงนะครับมีเพลงนึงที่ผมตั้งใจที่อยากจะขอบคุณนะครับคนที่รอคอยเราระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ข้างในครับครับซึ่งแน่นอนนะครับครอบครัวมันเป็นอันดับหนึ่งนะครับต่อมาก็เป็นพี่ๆน้องๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่กำลังรอคอยเรานะครับช่วงชีวิตที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยผมจะได้รับจดหมายนะครับจากครอบครัวแล้วก็แฟนคลับตลอดเวลากับการให้กำลังใจครับผมครับกับการที่เหมือนกับว่าเข้าใจในความรู้สึกของเราแล้วก็รอคอยวันที่เราจะออกมาครับผมก็อยากจะแต่งเพลงเพื่อที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่สู้ไปด้วยกันกับเราครับก็เลยเกิดเพลงต้องทำสักขึ้นมาพอมีโอกาสได้กลับมาทำเพลงอีกครั้งผมว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เหมาะกับการเปิดตัวของวงเรามากนะครับก็จะถือโอกาสใช้เพลงนี้ขอบคุณครอบครัวขอบคุณพี่ๆน้องๆขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่รอคอยพวกเรา20ปีที่ผ่านมาครับผมและครับ
ครับผม20ปีที่รอคอยแล้ววันนี้เราก็ได้เจอกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับสมกับการรอคอยแล้วก็หายคิดถึงกันเลยครับครับมาถามทางด้านของพี่เปรมนิดเป็นดีกว่าครับผมคุณคินโดฮะหลังจากที่แบบเริ่มต้นกับโปรเจกต์นี้แล้วบอกว่าจะทำแบบว่าเพลงต้องคำสาปตอนนั้นในฐานะที่เราเป็นนักดนตรีเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นอย่างไรบ้างคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับจริงๆผมชอบทั้งเนื้อร้องและทำนองของแพทเขาค่อนข้างจะทุกเพลงเลยครับจริงๆแล้วในใจผมก็เลือกเพลงต้องคำสาปเอาไว้เพราะมันเหมือนว่าถ่ายทอดเรื่องราวจากด้านในเขาครับมันควรจะเปิดด้วยเพลงนี้ไม่ได้คิดไว้ครับครับโอเคนะฮะก็เรียกได้ว่าทุกอย่างทุกอย่างที่ลงตัวมันก็ลงตัวทุกเพลงนี้ครับผมคุณคินโดฮะครับทางนี้ฮะพี่เจี๊ยบได้เห็นเพลงนี้ตอนแรกเนี่ยในฟิลของการเป็นมือกลองนะฮะเราเห็นทั้งเนื้อร้องเราเห็นแบบท่วงทำนองที่แพทย์เขาแต่งออกมาเนี่ยเรารู้สึกยังไงฮะก็คิดลูกกลองก่อนเลยครับจังหวะอะไรพวกนี้ครับทำงานเลยทันทีใช่ครับไม่มีปัดตกนะฮะแบบโอ้โหอินปุ๊บทำงานเลยใช่ต้องรีบครับฮะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาคิดก่อนแล้วผมคิดไม่ทันกลัวคิดไม่ทันเพื่อนของมันดีเพลงมันดีต้องรีบคิดคิดแบบลายกลองเลยใช่ฮะนี่เป็นกลองนะฮะมาที่กีตาร์บ้างครับกีตาร์พอเห็นพี่ฟ้าพอเห็นเพลงนี้ครับพี่ฟ้าก็ฟังครั้งแรกที่เขามาเล่นกีตาร์โปรให้เราฟังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเพลงมันเพราะแล้วก็หลังจากที่เราฟังหลายๆรอบเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีมากกว่าความเพราะเพราะมันเป็นเรื่องราวของชีวิตเขาจริงๆครับนั้นมันทำให้เราจินตนาการภาพของตัวเขาแล้วเป็นตัวตนของเขาที่อยู่ข้างในว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเพลงนี้เรื่องมาทำมันเลยมีความหมายมากกว่าแค่เพลงที่ดีมันเป็นความหมายเกี่ยวกับชีวิตเขาด้วยครับมันเลยเป็นเพลงที่เหมาะกับเพลงเริ่มต้นของการแต่ท่อนฮุกเนี่ยฟังครั้งแรกโดนเลยไหมฮะโดนเลยเนาะเป็นไงบ้างฟังท่อนฮุกครั้งแรกรู้สึกว่ามันแบบมันคือเหมือนร้องตามได้เลยอะเนาะนะฮะมันลงตัวมากคือขออนุญาตเล่าถึงความตั้งใจของเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงนี้ผมไม่ได้แค่อยากจะแต่งแล้วก็เล่าเรื่องของชีวิตตัวเองนะครับผมอยากจะให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของใครก็ได้ที่ไกลกันใครก็ได้ที่มีคนที่รักอยู่อีกที่หนึ่งแล้วไม่สามารถที่จะไปอยู่ใกล้ได้มันเป็นเรื่องของการรอคอยแต่เป็นการรอคอยด้วยความสุขและด้วยความหวังอันนี้สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์แล้วก็ในหลายบริบทครับครับผมนะฮะมันไม่ใช่เป็นความรอคอยที่เงียบเหงาแล้วก็สิ้นหวังมันเป็นความรอคอยที่มีความหวังอยู่ในเนื้อเพลงและสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารออกมาลูกอินมากเลยรู้ป่ะเนี่ยครับทั้งได้มีการเอาไปเปิดให้ใครมีแฟนอยู่ไกลๆบ้างฮะในนี้มีไหมฮะไม่มีเลยวงนี้ต้องคำสาปจริงๆคือไม่มีใครเอาทั้งวงหรอกนี่ต้องถามพี่เปรมว่ามีแบบคนที่แบบรู้สึกดีอยู่ใกล้ๆแล้วพี่ส่งเพลงนี้ให้เขาฟังแบบอุ้ยเดี๋ยวแบบได้เจอกันนะอะไรเงี้ยไม่มีเลยหรอมีครับก็ส่งให้ฟังครับเขาก็บอกว่าเพลงมันเหมือนย้อนกลับไปยุค90จริงๆไหมอะไรโอเคนะครับและวันนี้เราจะได้ชม MV ครั้งแรกพร้อมๆกันด้วยนะครับเรียกได้ว่าสเปเชียลจริงๆสำหรับแฟนคลับของ Power Pack นะครับครับ5โมงเย็นนะฮะเดี๋ยวจะมีการเปิดนะฮะให้ฟังกันให้ดูกันทั่วโลกเลยนะครับสำหรับ MV นี้นะฮะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการทำงานเนี่ยแพทดูแลเองตั้งแต่ต้นจนจบหมดเลยใช่ไหมฮะถูกต้องฮะก็เพลงนี้แน่นอนเป็นเพลงที่ผมเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองออกมาจากข้างในนะครับพอเอามาพรีเซนต์เพื่อนด้วยกีตาร์โปร่งเพื่อนชอบแล้วก็มีความเห็นตรงกันว่าเราจะหยิบเพลงนี้มาทำนะครับก็เริ่มมีการแจมกันนะครับผมดนตรีสดในห้องซ้อมดนตรีพอได้พาร์ทในดนตรีประมาณนึงแล้วเราก็เริ่มทำเดโมกันนะครับผมก็เล่นกีตาร์ด้วยนะครับแล้วก็ร่วมโปรดิวเซอร์กับทางพี่เบลนะครับพี่เบลนั่งอยู่นี่นะครับมาร่วมที่มีส่วนร่วมนะฮะในการโปรดิวเซอร์เพลงนี้ด้วยร่วมกันกับผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบันทึกเสียงเนี่ยแน่นอนผมร้องเองครับแล้วก็อัดกีตาร์โปร่งอัดกีตาร์ไฟฟ้าภาคที่ทึ่งนะครับส่วนพาร์ทของดนตรีต่างๆก็ขึ้นแต่ละคนก็จะรับหน้าที่ของตัวเองไปครับนะครับก็เรียกว่าการทำงานในทุกขั้นตอนของเพลงนี้นะผ่านออกมาจากพวกเราทั้งหมดนะครับครับผมแล้วก็ทั้งเสื้อผ้าเนี่ยสไตลิสต์เนี่ยก็ออกมาจากเปรมนะเปรมเขาอาสาเป็นสไตลิสต์ให้กับวงนะครับโอ้ว่าแล้วแต่งตัวดีเนาะพี่เปรมเนาะฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมคิดผิดมากเลยทำไมเหรอฮะร้อน คอเต่าช่วงมีนาเนี่ยก็ปังปุริเยนะไม่เป็นไรพี่เปรมถ้าเกิดว่าอยากเท่ต้องอดทนดูสิทุกแผ่นโอ้สิตายแล้วนะฮะจะถามว่านอกจากจะซ้อมดนตรีแล้วเนี่ยเข้าพิเศษที่ไหนจะไปส่องจริงๆจะแยกกันไปจริงๆวงเราจะเป็นสายวิ่งนะครับอ๋อเป็นสายวิ่งวิ่งฮะ
ก็ฟ้าก็ถ้าอยากเจอพี่ฟ้าก็ไปที่สูงรถไฟช่วงประมาณตีห้านะครับต้องดูให้ใช่ไหมครับแฟนกลับไปดักดูนะต้องรู้เพลงนิดนึงครับผมทางด้านของพี่เจี๊ยบนะครับพี่เจี๊ยบก็จะไปวิ่งที่สนามหลวงสวนจิตครับพี่บ๊อบสวนจิตสวนจิตสวนจิตวิ่งประมาณ4ทุ่มครับครับนะครับอันนี้ถามส่วนตัวส่วนตัวเวลายังเหลืออยู่ใช่ไหมฮะอยากถามพี่แพทนะครับว่าแบบมีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงอ่ะถึงได้แบบว่าเมื่อ20ปีที่เราเจอกันนะฮะคือแบบพี่แพทจำบอยได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่บอยจำพี่แพทได้นะฮะคือไม่เปลี่ยนเลยหุ่นยังเสียหน้ายังเป๊ะทุกองศาดูมีเสน่ห์ไปหมดเลยอ่ะมีวิธีการในการแบบดูแลรูปร่างหน้าตาตัวเองยังไงบ้างจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะเริ่มต้นจากข้างในของเราคือเรื่องของความคิดความรู้สึกครับพยายามแบบไม่เครียดอะไรเงี้ยพอดีว่าเราเป็นคนที่แบบอยู่กับดนตรีแล้วก็ศิลปะมาตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับทำให้เราแบบผ่านชีวิตไปด้วยความสุขทุกอย่างเลยครับตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญแล้วก็เรื่องของการกินให้เป็นเวลาการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็นอนค่ำในช่วงที่ทำงานนะครับครับผมในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยหัวค่ำเท่าไหร่ครับงานเริ่มยุ่งงานเริ่มเยอะนะฮะต้องกลับไปใช้บ้างละคือพี่บอยครับต้องเริ่มจากความไม่เครียดก่อนคุณแทมต้องแง่บวกก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าจะหน้าเด็กเท่าคุณแทมหรือเปล่าพอทุกคนกลับมาทำให้ผมนึกถึงวันแรกที่เรารู้จักเขาว่าแพทเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วทุกคนของผมเป็นเซนเซย่าใช่เราจะมีโอกาสได้เห็นลุคนั้นอีกไหมฮะคุณเปรมคือจริงๆมีน้องๆหลายคนถามมาเหมือนกันครับว่าชุดจริงคือพี่ไม่ทำสีผมกันเหรออะไรเงี้ยผมก็ตอบน้องว่าจริงๆเราทำสีผมนะครับทำสีอะไรฮะเราโปร่งสีดำทำสีดำทำผมหงอกย้อมหงอกย้อมหงอกนะฮะก็จะเป็นยุคใหม่เนาะไอ้ภาพจากของ Power Pack เมื่อยุค 2000 ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นแบบนานเป็นนานไปแล้วพอกลับมายุค2021นะฮะมันก็ต้องเป็นอีกลุคนึงที่ดูโตขึ้นคือสูงมากขึ้นตอนปี2000เนี่ยเราจะเห็นแฟนคลับนะฮะอีกแบบนึงใช่พอมาในยุคนี้เนี่ยนะฮะแฟนคลับคนที่ติดตามเราตั้งแต่วันแรกวันนั้นเนี่ยเขายังตามเรามาอยู่ไหมฮะอยากพูดถึงพวกเขาหน่อยไหมก็ยังมีอยู่นะฮะยังเหนียวแน่นกันอยู่ตั้งแต่ยุคแรกก็ยังมีนะครับก็รวมถึงแฟนคลับที่เพิ่มมาใหม่ด้วยครับช่วงนี้แฟนคลับของเราแพทเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายวัยมากครับมีทั้งน้องๆหนุ่มตัวเล็กมีทั้งคุณป้าคุณอาคุณย่าคุณแม่นะครับก็รู้สึกขอบคุณนะครับทุกคนเลยนะครับที่ติดตามเราอย่างเหนียวแน่นนะครับพวกเรารู้สึกซาบซึ้งมากนะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ในทีเดียวนะครับก็ยังไงฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปนะครับแล้วก็พวกเราสัญญาว่าจะผลิตงานดีๆออกมาให้ทุกคนชื่นใจกันโอเคคุณจ่าดีรออะไรกันอยู่ละจ๊ะตบมือในนี้มีใครอยากถามอะไรรอตรวจคุยแพทย์แล้วแฟนคลับอยากถามอะไรไหมอยากรู้จังเลยอ่ะเปิดโอกาสให้แบบแค่คำถามสองคำถามเท่านั้นนะง่ายๆนะมีใครอยากถามไหมถ้าหนูไม่ถามเดี๋ยวพี่บอยถามเองนะฮะอยากถามถามว่าหนูถามว่าซิงเกิลต่อไปเป็นเพลงอะไรดีคะตอนนี้เรายังไม่ได้สรุปนะครับครับก็เราคุยกันว่าอาจจะเป็นเพลงเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้ากันเยอะกันไปซึ่งเพลงช้าที่ทุกคนชอบเนี่ยหลายเพลงมันก็อยู่ในลิสต์ที่เราจะทำอยู่แล้วครับผมคิดว่าเพลงต่อไปมันน่าจะเป็นเพลงเร็วแล้วก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับการให้คนเชื่อมั่นในความฝันว้าวย้ำไว้แค่นี้ก่อนละกันโอเคคุณนี่ไปก่อนนะคุณไปก่อนนะครับว่ามีซิงเกิลต่อไปได้ฟังแน่นอนอ่ะยกมือแล้วว่ายังไงครับคุณลูกออกอัลบั้มเต็มเมื่อไหร่คะใช่อันนี้เดี๋ยวเราต้องรอการพูดคุยก่อนนะฮะว่าลักษณะการทำงานของเราเนี่ยจะเป็นซิงเกิลไปหรือว่าเป็นอัลบั้มต้องรอเพราะว่าการทำงานแบบยุค2021นี่มันต่างกับตอนที่เราแบบมีอัลบั้มเต็มตอนยุค2000เนาะครับผมพี่เปรมเธอจะถามอะไรนักหนาเนี่ยให้เขาหน่อยเขาเป็นแฟนคลับเขาสนับสนุนศิลปินคุณก็ต้องให้โอกาสเขาถามสิถามไปเลยถามไปเลยจะมีทัวร์ต่างจังหวัดไหมเขาบอกว่าแน่นมากเขาจะมีแน่นเลยโอ้โหมันจะเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตตั้งแต่วันที่1เมษายนยาวไปเรื่อยๆถึงนี้แน่นมากคือเป็นเหมือนแคมปัสสมัยก่อนใช่ไหมฮะครับก็เป็นโชว์ดำสั่งที่ต่างๆนะครับประกาศทางแถวแล้วก็ได้คอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบครับครับนะฮะถามพี่เปรมบ้างดีกว่านิดนึงนะฮะนั่งอยู่ใกล้ๆอยากมีคำถามตลอดเลยนะครับครับหลังจากที่แฟนคลับได้เขาปล่อยเป็นแค่ฮุกใช่ไหมครับผมพอเขาฟังไปแล้วมีฟีดแบ็กกลับมาว่ายังไงบ้างส่วนใหญ่จะเป็นฟีดแบ็กในแง่บวกนะครับครับคือชอบเพลงนี้ฟังแล้วก็บอกว่าอยากร้องไห้อันนี้คุณจะเป็นมากกว่าครับแต่กระแสตอบรับคือแบ
มาแบบ 100% เต็มเลยดีมากจริงครับชอบไหมชอบไหมน่ารักมากนะฮะขออนุญาตอ่านเมนที่เป็นกำลังใจให้กับพ่อแพทหน่อยได้เดี๋ยวต้องอ่านใหม่นะฮะเพราะว่าชื่อเหลือเกินนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอุตส่าห์มารวมตัวกันฟรีหนึ่งก็ของคุณเดนคินโดยังไงชื่อเหลือเกินว่าหลายคนอยากจะเห็นภาพที่แบบทั้ง4คนเนี่ยร้องเล่นดนตรีกันแบบสดๆซึ่งแน่นอนนะครับว่าครั้งนี้ครั้งแรกในรอบ20ปีเลยนะคุณพร้อมหรือยังล่ะแฟนๆพร้อมหรือยังครับในไลฟ์พร้อมหรือยังถ้าในไลฟ์อยากดูกดหัวใจรัวๆนะฮะตอนนี้มีคนดูในไลฟ์ก็ทะลุ 4,000 ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะที่มาให้กำลังใจแต่ละคอมเมนต์เนี่ยน่าชื่นใจมากนะฮะงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราให้พี่ๆ Power Pad เซตเครื่องดนตรีก่อนดีไหมฮะอ่าฮะ